็ดีอืแล้มวนคะรคับะมาต่อกันที่ความไม่ไหวฟุตบอลต่างประเทศก็เป็นลิเวอร์พูลที่เซ็นสัญญานักเตะอีกแล้วนะคะคืออย่างนี้ต้องลุ้นแชมป์แล้วค่ะครับก็คงต้องอย่างนั้นแหละไปดูก่อนว่าใครนะพี่นะก็เป็นคริสเตียนเบติเก้เนี่ยจากแอสตันวิลล่าค่ะก็เป็นการเซ็นด้วยเงินประมาณ32